เพศภัยพาไปดูที่ประจบคีริขันอันนี้อาศัยจังหวะช่วงหยุดยาวคนน้อยไปขโมยคือเรียกว่าวิ่งราวทองในร้านทองกลางกลางตลาดหัวหินดูครับแล้วแต่งเครื่องแบบชัดเจนเลยดูทําทีมาเลือกซื้อทองก็คือนี่ฮะร้านทองเยาวราชหัวหินในเขตเทศบาลเมืองหัวหินเนี่ยนะครับกำลังทําทีเลือกซื้อทองแต่ดูนะ เจ้าของร้านก็ประมาทพอสมควรเพราะปล่อยให้คนปิดหน้าปิดตา,าสวมหมวกนี่มาแบบนี้ถุงคลุมหัวมาแล้วมาเลือกซื้อทองค่ะดูคือทําทีขอดูทองเนยนะครับสร้อยคอทองคำสองบาทขอดู4เส้นรวมทั้งหมดน้ําหนัก8บาทพอเลือกดูแล้วจังหวะเผลอแวบเดียวเท่านั้นเองดูนะฮะเลือกไปเลือกมาแล้วก็กำทั้ง4เส้นวิ่งออกนอกประตูไปเลย แล้วอย่าลืมว่าเขาแต่งชุดไรเดอร์ใช่ไหมมีรถมอเตอร์ไซค์จอดรออยู่ข้างนอกนี่ฮะเหมือนว่าจะจับได้แต่ปรากฏว่ายังจับตัวไม่ได้ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุมตัวนะครับเพื่อที่จะให้มารับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นย้ำอีกทีคือดูสีเสือ้อคงไม่ต้องบอกว่าเป็นไรเดอร์ค่ายไหนแต่แต่งเครื่องแบบมาชัดเจนแล้วมาวิ่งราวทองแบบนี้<ม>กลางเมืองหุวหินเลย ร้านเขาอาจจะเข้าใจว่าอับเอเมนบมัมมมม้งพี่ใส่แป๊บหนึ่งแล้วพี่ก็ต้องออกไปสวมหมวกกันน็อกแต่มันกลายเป็นไม่ได้นะเป็นร้ายอ่ะอัยจังหวะเนี้เข้ามาก่อเหตุนะคะพนักงานก็ให้ลองทองตามปกติเลยครับส่วนเหตุการณ์นี้ที่นครศรีธรรมราชค่ะคนร้ายเข้าไปที่วัดย่องเงียบเข้าไปกลางดึกพระเนรหลับกันหมดแล้วไปงัดตู้บริจาคข้างในมีเงินประมาณหมื่นหนึ่งได้นะคะคนก่อเหตุเนี่ย ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วหลังจากนั้นปีนข้ามรวเข้ามาค่ะเดินผ่านกองวงจรปิดจุดนี้ไปหลังจากนั้นเข้าไปภายในวัดนะคะอยู่ในอำเภอนาบอนวัดอัมพวันจังหวัดนครศรีธรรมราชพอเข้าไปแล้วค่อยๆย่ยองดูก่อนเดินเบาๆนะเดี๋ยวพระ,ระกับเนนตื่นใส่หมวกปิดบังด้วยคุณผู้ชมคะแล้วก็มองซ้ายมองขวาไม่มีใครเห็นเห็นตู้บริจาคที่มันวางอยู่ที่ซอกกำแพงข้างๆไหมคะ คนร้ายเนี่ยงัดตู้บริจาคแล้วก็เอาเงินข้างในไปคาดการว่าน่าจะมีเงินประมาณหนึ่งกว่าบาทที่ใช้คําว่าประมาณเพราะว่าทางวัดก็ยังไม่ได้เช็คนับจํานวนแน่ชัดนะคะใช้เวลาอยู่ตรงเนี้ยสีนาทีค่ะก็จะให้รอ40นาทีก็ไม่ไหวนะเด<อ>เล่าไปเลยก็แล้วกันคุณผู้ชมเจ้าอาวาสพระครูศรีลาพิรักษ์บอกว่าคือมารู้อีกทีตอนเช้ามีพระลูกวดัดเดินมาบอกว่าตู้บริจาคะมันมีรอยงัดก็เลยพากันไปเปิดดูวงจรปิดถึงเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยคนก่อเหตุเนี่ย เอาเงินในตู้ไปประมาณหมื่นกว่าบาทตอนนี้ไปแจ้งความเอาไว้ที่สอพอนาบดนแล้วทางวัดบอกว่าขนาดวัดนี่นะติดวงจรปิดแล้วคนร้ายก็ไม่เกรงกลัวไม่กลัววงจรปิดไม่กลัวบาปกลัวกรรมด้วยมาขโมยของถึงในวัดได้ส่วนทางตำรวจบอกว่าตอนนี้นะคะให้ชุดสืบสวนไปเก็บหลักฐานสำคัญก็คือรอยนิ้วมือแฝงที่มันติดอยู่ที่ตู้ค่ะแล้วก็แกะรอยกล้องวงจรปิดเพื่อตามตัวคนร้ายมาดาเนินคดีนะคะซึ่งคาดการว่าน่าจะเป็นเด็กวัยรุ่น มาจากนอกพื้นที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตระเวนดูราดลาวพออาศัยจังหวะว่าช่วงเนี้ยมันลงๆพระเนนหลับหมดแล้ว<อ>เลยเข้ามาก่อเหตุโอ้แล้วดูแล้วช่วงนี้เป็นช่วงวันพระใหญ่ด้วยค่ะ